เปิดชุด after party งานแต่งแคสซอนยาเจ้าสาวสวยหยุดโลกเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้สละสดแล้วสำหรับนางเอกสาวแคสซอนยาสิงห์ะหลังแฟนหนุ่มนักธุรกิจที่คบผ่าดูใจกันมาเกือบ3ปีที่ก่อนหน้านี้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานในบรรยากาศสุดโรโมนติกเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยในอินสตาแกรมของแคสซอนยาได้โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งควงว่าที่เจ้าบา่าวใส่ชุดแต่งงานสวยรู้พร้อมเผยเลิกแต่งงานผ่านแคปชั่นในอินสตาแกรม บุว่า home to my heart 20 march 2023 t h let the countdown begin ssp b be forever แน่นอนว่าผ่านไปแล้วสำหรับงานวิวาสุดอลังการของแคสตัญญาสิงห์ะนักแสดงสาวจากช่องเจ็ดที่จับมือแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อวันที่12มีนาคม2516ซึ่งบรรยากาศของงานน,านั้นอบอุน่นอบอวนไปด้วยความรักและความโรแมนติกหากสาวๆคนไหนเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นงานแต่ง งานในฝันกันทั้งนั้นสําหรับสาวแคทนั้นเดิมที่ไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนเธอก็สวยงดงามดูแพงอยู่แล้วยิงเมื่อมาอยู่ในชุดวิวาเธอกลับยิงงดงามดุเจ้าหญิงซึ่งเธอได้เผยเกี่ยวกับชุดแต่งงานของเธอแต่ละชุดซึ่งมีทั้งหมด3ชุดดังนี้ชุดแต่งงานชุดแรกเป็นชุดไทยซีวาลายจากฮองเสื้อฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอชุดฉลองมงคลสมรสชุดที่2เป็นชุดเจ้าสาวจากห้องเสื้อโอกูตูจูฮามมรัสเทเวนตี้นนโดยโซแอนกราวิธและ เลือกใส่เครื่องประดับจากแบรนด์บุนการีชุด after party เป็นชุดจากแบรนด์ Al Estella เป็นมิน dress, ิดรสกาะอกสีชมพูประดับขนนกสวมถุงมือสีขาวกับเครื่องประดับจาก Birdcage <Kate> e l well, l ล่าสุดมีภาพบรรยากาศ after party งานแต่งแคทซอนยาออกมาให้เห็นจากอินสตาแกรมของเอมมี่มรกตที่ไปร่วมยินดีกับน้องสาวสุที่รักด้วยต้องบอกว่าภาพในงานบรรยากาศว่าสวยงามอลังการแล้วแต่บอกเลยว่าชุดเจ้าสาวนั้นสวยงามอลังการมากยิ่งกว่า คูณ3ไปเลยเป็นชุดเรซินเกาะอ,อกประดับขนนกสิชมพูอ่อนจากแบรนด์ LST เพิ่มความเก๋ด้วยถึงมือยาวสีขาวกับเวลเจ้าหญิงแบบตาข่ายเรียกว่าสวยสดใสสมเป็นเจ้าสาวแห่งปีเลยทีเดียวบอกได้เลยค่ะว่าสวยหยุดโลกสุดๆทางนี้หากใครอยากติดตามบรรยากาศ after party หลังงานแต่งก็สามารถติดตามต่อได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัวของเจ้าสาวกันได้เลยค่ะ